สำหรับวันนี้ครับการเทสเซิร์ฟเวอร์นะครับตามที่เห็นเลยนะครับก็เป็นการทดสอบหุ่นโปรโตไทป์ครับแล้วก็อาวุธโปรโตไทป์นะครับทั้ง2ชนิดนะครับด้านบนครับปืนไฟครับเป็นเฮฟวี่นะครับในช่องอาวุธหนักครับแล้วก็ด้านซ้ายขวาครับเป็นอาวุธในช่องปานกลางครับนะครับส่วนตัวหุ่นครับเป็นเฮฟวี่โรบอทนะครับหน้าตาของเขานั้นคล้ายขังคกมาครับผมนึกถึงไอ้นี่เลยครับเรื่องนารูโตะครับที่นารูโตะอัญเชิญนะครับขังคกยักษ์มาครับเหมือนตัวนี้มากเลยครับคล้ายกันมากครับโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ครับเป็นพาร์ทสุดท้ายครับในการทดสอบระบบเกมนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวผมมาสรุปนะครับในส่วนของรายละเอียดในการทดสอบในวันนี้ครับเริ่มจากตัวหุ่นครับโปรโตไทป์ครับตามที่เห็นเลยครับ IQSTR ครับค่าพลัง HP อยู่ที่ 118,000 นะครับในเลเวล8การเคลื่อนที่39ไมล์ต่อชั่วโมงครับมีโหมดจัมป์นะครับแล้วก็สามารถกระโดดขึ้นไปครับแล้วก็ทำให้ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถล็อกเป้าได้ครับก็คือเป็นสเตลโหมดนะครับแล้วก็หายไปจากเป้าล็อก5วินาทีครับแต่ว่าเท่าที่ทดสอบดูนั้นครับจังหวะที่กระโดดครับพอลงพื้นปุ๊บครับมันจะนับอีก5วิคาดว่าจะมีการสเตลเกิน5วิครับน่าจะประมาณ 7-8 วินาทีเลยทีเดียวนะครับในการสเตลหรือว่าล่องหนนะครับหายไปจากเป้าหมายนะครับโอเคครับแล้วก็มาที่อาวุธนะครับโปรโตไทป์เฮฟวี่ครับยิงได้ในระยะ300เมตรครับแล้วก็เมื่อยิงหมดครับจะรีโหลดอีก5วินาทีนะครับเป็นลักษณะไฟครับที่พ่นครับแล้วก็ค่าดาเมจครับค่าการทำลายครับ252นะครับต่อการพ่นลูกไฟนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีลูกไฟเท่าไหร่ครับในตัวปืนนะครับที่ยิงออกไปสมมติว่ามี10ลูกก็จะประมาณ 2,500 นะครับโอ้แล้วก็บรรจุลูกไฟนั้นกี่ลูกอันนี้ก็รายละเอียดไม่มีนะครับแต่ว่าสามารถเผานะครับเผาโล่ได้นะครับเผาโล่ที่เป็นโล่กายภาพแล้วก็สามารถยิงผ่านโล่พลังงานได้สบายๆนะครับมาที่โปรโตไทป์มีเดียมครับหรือว่าสเกิร์ตนะครับระยะยิง600ครับเมื่อยิงหมดก็จะรีโหลด5วินาทีครับการยิงครับขายสูตรเลยครับแต่ว่าไม่ได้ยิงเปรี้ยงเดียวครับเหมือนซูทนะครับแต่ว่าจะยิงเป็นเหมือนเลเซอร์ครับยิงไปเรื่อยๆจนกว่าพลังนะครับพลังจะหมดนะครับก็ค่อยรีโหลดกลับมาอีกทีนึงตามที่เห็นครับค่าพลังการทำลาย 3,680 นะครับแต่ว่าในรายละเอียดการทดสอบนั้นเขาบอกไว้ว่ามีค่าการทำลายแม็กนะครับก็คือถ้ายิงเข้าไปใกล้ๆครับจะยิงได้แบบแรงถ้ายิงในระยะที่ห่างครับก็คือตั้งแต่600เมตรนะครับก็จะเป็นค่ามินครับซึ่งเป็นค่าที่จะเบาบางลงครับถ้ายิงเดินเข้าไปใกล้ก็จะยิ่งยิงแรงหนักขึ้นอะไรแบบนี้นะครับโอเคคราวนี้มาที่อีกตัวนึงครับเป็นการปรับสมดุล นะครับรีบาลานซ์ในส่วนของนอริคุมครับนะครับตามที่เห็นเลยนะครับระยะยิง 1,100 เมตรครับรีโหลด15วินาทีแล้วก็ค่าการทำลายครับต่อลูกนะครับ993ครับโดยบรรจุลูกกระสุนนะครับ14ลูกนะครับอันนี้ก็ได้ทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับในพาร์ทแรกครับสำหรับพาร์ทนี้ครับก็เดี๋ยวเนี่ยมาดูครับ
มันใหญ่กว่ากิฟฟินนะครับเห็นเลยเห็นไหมครับเรื่องความใหญ่กว่าครับนะครับแล้วก็รู้สึกว่าจะกว้างกว่าด้วยนะครับด้านกว้างกว้างกว่าด้วยนะครับความสูงก็สูงกว่านิดนึงครับนะครับแล้วก็หน้านี่แบบคางคกมากๆนะครับส่วนกิฟฟินนี่ก็หน้าตาเขาก็จะออกไปแนวเครื่องบินนะครับส่วนตัวนี้ก็คางคกเลยครับนะครับผมไม่แน่ใจครับในเรื่องนารูโตะครับเซียนกบครับที่เขาอัญเชิญมาชื่ออะไรผมจำไม่ค่อยได้นะครับตัวนี้ครับคล้ายมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทดสอบกันนะครับปั๊บนะครับผมเปลี่ยนนะครับเป็นตัวนี้ครับทุลำบาทเข้ามาครับเป็นจรวดทุลำบาทเข้ามานะครับระยะ500เมตรนะครับแทนฟ้าเหลืองในระยะนี้นะครับแล้วก็มีเทมพีสนะครับปืนกลหนักนะครับโอเคไปลุยกันเลยโอเคถ้าผมทดสอบให้นะครับก็น่าจะประมาณสัก2เกมนะครับถ้าเกมไหนที่มันจบไวหน่อยก็อาจจะเพิ่มให้หน่อยครับนะครับเพราะว่าได้ทดสอบให้ดูไปแล้วนะครับส่วนเรื่องบั๊กนะครับที่หุ่นกระโดดได้ต่อเนื่องนะครับเรามาดูกันว่าจะบั๊กในสนามของเซนเจนไหมนะครับเพราะว่ามันไปบั๊กที่ผมทดสอบดูนะครับมันไปบั๊กของยามันเตานะครับด่านภูเขาหิมะนะครับที่ได้เล่นให้ดูนะครับแล้วก็มันไปบั๊กในสนามสปริงฟิลด์ด้วยครับผมเคยไปลองดูแล้วนะครับเรามาดูครับว่ารอบนี้จะบั๊กไหมปั๊บนะครับ5วินะครับกระโดดไม่ได้แล้วนะครับตามที่ผมได้อธิบายนะครับก็คือพอมันกระโดดขึ้นไปครับมันก็จะหมุนนะครับก็คือมันล็อกไม่ได้แล้วพอลงพื้นครับมันก็จะดูนะครับกระโดดนะครับปั๊บนะครับหมุนไหมครับพอลงมาปุ๊บก็เป็น5วินะครับเห็นไหมครับก็หมายความว่ามันต้องสเตลนะครับเกิน5วิแน่ๆนอนครับยิงเราซะโอ้ยหลุดไปแล้วข้างหนึ่งครับเอาแล้วครับมาเป็นเป้าให้เขาซะงั้นลบหน่อยข้อมุมโอเคมาที่เทมพีสครับเอาสองเกินครับยันบ้านเลยครับแล้วก็ตายยันบ้านเหมือนกันครับกระโดดครับเห็นไหมครับกระโดดขึ้นไปครับสเตลนะครับลงมาอีก5วิครับนะครับคาดว่าน่าจะประมาณ 7-8 วิเลยครับรวมๆกันนะครับจังหวะที่หมุนนะครับกระโดดไปประมาณสัก 2-3 วิประมาณนี้นะครับแล้วก็ลงมาอีก5วิครับจากพื้นเทมพีสก็ถือว่ายิงได้หนักอยู่แล้วนะครับส่วนสเกิร์ตนี่ก็คล้ายกับเลเซอร์ครับผมว่ามันคล้ายเลเซอร์มากกว่าครับในการยิงนะครับแต่ว่าส่วนรูปลักษณ์แล้วก็รูปแบบในการยิงมันเหมือนซูทนะครับดูใครเป็นใครล่ะยิงไปก่อนครับอันนี้มันก็ยิงเราจังเลยเนาะอ๋อมันใช้บูสต์2ตัวครับเอายิงมาทางนั้นคราวนี้มาที่ทุลำบากครับในลูกซองนะครับเอาอยู่ดีๆก็เดินไม่ไปเนี่ยครับเกมนี้มันค่อนข้างมีเหมือนกับปัญหาเรื่องบางทีเราเดินไปเหมือนเราเดินสะดุดครับโดดมาแบบนี้ก็เจอครับเจอลูกซองครับไอ้นั่นอ
สำหรับเจ้าหุ่นโปรโตไทป์ตัวนี้นะครับค่า HP จะน้อยกว่ากิฟฟินนะครับของกิฟฟินนั้นนะครับในรูปแบบก็จะอยู่ที่ 124,000 นะครับส่วนนี่ครับตามที่เห็นครับอันนี้ 118,000 ครับห่างกันอยู่ 6,000 นะครับแตกต่างกันอยู่ที่ 6,000 นะครับค่า HP นะครับอย่างเหล็กนี้ต้องบอกว่าถ้ามาแบบนี้เนี่ยขนมเลยนะครับเป็นลูกซองนะเละไหมรู้สึกว่าฝั่งแดงเขาจะตั้งหลักนะครับที่บ้านเขาเกินไปตอนนี้เพราะว่าก็มีแลนซ์ลอตเนี่ยครับมันมีความคล้ายของแลนซ์ลอตก็คือมันติดอาวุธเหมือนกันทุกอย่างครับแล้วมันผสมกับกิฟฟินนะครับแล้วยังมีข้อดีของสต็อกเกอร์เข้ามาอีกครับต้องบอกว่าเป็นหุ่นที่คาดโดยแท้จริงเลยนะครับตัวนี้ครับคาดว่าเลเวล12เนี่ยค่าพลังน่าจะอยู่ที่ 150,000 นะครับเพราะว่ากิฟฟินเนี่ย 158,000 ตัวนี้อาจจะประมาณ 150,000 หรือว่า 152,000 อะไรประมาณนี้นะครับเราจะชนะแล้วนะครับโอเคเนี่ยครับตามที่ผมเล่นให้ดูครับค่อนข้างใช้งานได้ดีครับเห็นไหมครับผมก็จะจุดจุดไปด้วยยิงไปด้วยครับคือมันทำได้ครับเราไปต่อเลยครับนะครับเคลื่อนที่นั้นแบบว่าเป็นหุ่นใหญ่ที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับเพราะว่าหุ่นใหญ่ครับจะเคลื่อนที่กันอยู่ที่30ไมล์กับ35ไมล์นะครับตอนนี้39เลยแล้วก็ยังกระโดดได้อีกครับก็ทำให้คือถ้าใครเล่นหุ่นใหญ่ครับก็จะรู้สึกได้เลยครับว่ามันคล่องตัวมากนะครับมันคล่องตัวแบบคือเยอะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะบักกระโดดได้ไหมอันนี้ไม่ได้นะครับที่ผมกระโดดได้แล้วมันบักนะครับที่ยามันเตานะครับแล้วก็สปริงฟิลนะครับแต่ว่าผมได้ลองทดสอบไปแล้วละครับก่อนหน้านั้นนะครับก็เขาน่าจะแก้แล้วนะครับคาดว่าเขาน่าจะแก้สำหรับเมื่อวานนะครับส่วนวันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีครับนะครับส่วนเจ้าแดดทั้ง3ตัวนั้นที่ไม่มีมาให้ทดสอบก็น่าจะเป็นการทดสอบครั้งสุดท้ายของเขาครับตั้งแต่การเพลย์เซิร์ฟเวอร์ในครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็น่าจะ 100% แล้วครับน่าจะไม่มีการรีบาลานซ์ใดๆนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นหุ่นในอีเวนต์ที่จะมาแทนเจ้าบูชนะครับเจ้าด็อกแล้วก็เจสซี่ครับในอเมริกันโรบอทนะครับออกแก๊งมือปืนนะครับว่าแก๊งมือปืนตอนนี้ออกมาให้ขายแล้วแต่ว่าบอกเลยว่าโคตรแพงนะครับก็โชคดีนะครับผมได้เจ้าเจสซี่กับเจ้าด็อกไปแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าบูชนี่ต้องบอกว่าแหมน่าเสียดายครับอีเวนต์ผมเปิดยังไงก็ไม่ได้แขนหลุดหมดแล้วใช่ไหมโคตรตายมาที่ทูลัมบาร์ครับผมชอบเลยนะทูลัมบาร์เนี่ยระยะมันได้ครับเพราะว่ามันเล่นกับกิฟฟินเนี่ยบอกว่ามันเป็นอาวุธที่เล่นกับกิฟฟินได้ค่อนข้างนะครับค่อนข้างดีครับสำหรับทูลัมบาร์นะครับที่เล่นกับกิฟฟินนะครับโดยมาเล่นกับเจ้าตัวนี้ครับก็เลยดูไม่
ไม่มีปัญหาใดๆนะครับแอบแล้วครับตอนนั้นโดนเราเหรอโดนช็อตก้นร้อนหมดแล้วก้นร้อนหมดแล้วเว้ยก้นร้อนหมดแล้วเว้ยก้นร้อนหมดแล้วเว้ยมาที่ทารานครับป้าบครับจังหวะลงพอดีครับแผ่นดินไหวพอดีครับดูสะเทือนเลื่อนลั่นมากผมชอบเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าผมชอบกิฟฟินอยู่แล้วนะครับเป็นส่วนตัวอยู่แล้วนะครับก็พอมาเล่นตัวนี้แล้วก็มีลูกซองครับต้องบอกว่าโดนใจมากๆนะครับแต่ว่าต้องรอดูอีกทีครับว่าผู้พัฒนานั้นจะเพิ่มหรือว่าปรับลดในส่วนไหนเพราะว่าตอนนี้ถ้ามันออกมาแบบนี้คือมันน่าจะเกินคนตัวอื่นนะครับอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่ารอดูว่าเขาจะให้มันซื้อในลักษณะแบบไหนครับถ้ามาเป็นลักษณะอินฟุ้นพอยต์เนี่ยก็ผมว่าสเปคนี้ก็จำเลยนะครับสเปคนี้ครับไม่ต้องปรับลดอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับกินคุ้นเลยครับแล้วก็มาแก้ปัญหาเรื่องบั๊กเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปครับนี่ครับจอกหัวครับปังปังนี่ครับยอดเลยครับมันหาหุ่นที่แบบเคลื่อนที่เร็วแล้วก็เข้าจู่โจมด้วยลูกซองแบบนี้ยากนะครับถ้าชูเซ่ก็เป็นหุ่นเล็กเกินไปครับคราวนี้มาที่ไฟครับโอ้ตัวไทยครับปืนไฟนะครับผมว่าปืนไฟเนี่ยมันทำปากกระบอกยาวไปครับแต่ว่ายิงได้แค่300ไม่มันน่าจะทำปากกระบอกที่ไม่ต้องยาวมากจะเอะโดนแลนซ์ร้อนนี่เองครับแล้วเราโดนอะไรหลบๆก่อนครับเหลือตัวสุดท้ายแล้วครับอันนี้มันก็แอบยิงเราอยู่อย่างนั้นนะครับเดินมาแล้วด้วยโอ้โหมันแอบไปตรงนี้เข้าจริงเรียบร้อยครับโดนลุมอ้อมมายิงซะกะจะเล่นไอ้นี่แล้วครับเห็นมันเดินไปฝั่งโน้นมันอ้อมมายิงก่อนได้เปล่าหรือว่ามาจากไหนก็ไม่รู้คนละสีนะครับโอเคนะครับสำหรับการทดสอบในวันนี้ครับก็เพียงพอครับแล้วก็ครบถ้วนครับครับสำหรับเจ้าหุ่นโปรโตไทป์ครับก็นะครับก็ตามที่เห็นแหละครับนะครับเดี๋ยวก็รอดูครับว่าจะมีการนะครับปรับสมดุลในส่วนไหนครับเพิ่มเติมหรือว่าลดลงในส่วนไหนครับแล้วก็
ปัญหาเรื่องบ้างที่ผมบอกครับก็สเตล5วิครับแต่ว่าจังหวะกระโดดนั้นก็สเตลไปแล้วครับลงพื้นมาก็5วินะครับครับอาจจะต้องเปลี่ยนในส่วนนี้นะครับจังหวะกระโดดควรจะเป็น5วิเลยนะครับเนี่ยนะครับจังหวะกระโดดน่าจะเป็น5วิไปเลยแต่ว่ากระโดดขึ้นไปประมาณสัก2 3วิครับนะครับก็ยังหมุนอยู่นะครับแล้วก็ลงมาก็5วิเนี่ยครับจังหวะกระโดดประมาณ2 3 4 4วิได้3นะครับประมาณเกือบ4วิเลยครับครับโอเคครับเราไว้พบกันใหม่นะครับในการทดสอบครั้งต่อไปนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ